ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2565น่าจะเป็นปีทองของพี่น้องประชาชนเพราะรัฐบาลพระท่านนายกรัฐมนตรีทุ่มเทสัมภาระกำลังทุกอย่างเพื่อช่วยสนับสนุนและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในหน่วยงานทุกกระทรวงเร่งรัดเตรียมของขวัญทุกอย่างที่สามารถทำได้ให้กับพี่น้องประชาชน